มาจ้อนจัดค้างถนนในวันนั้นสู่หัวหน้าแก๊งเจ้าถิ่นในวันนี้เจ้าของเล่าเหตุผลวันที่ตัดสินใจอุ้มกลับมาเลี้ยงที่บ้านเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะซึ่งเขาได้โพสต์คลิปการเปลี่ยนแปลงของมาจ้อนจัดค้างถนนตัวนึงที่ทุกวันนี้มีบ้านอยู่กลายเป็นเจ้าของถิ่นยืนเท้าอยู่บนมอเตอร์ไซค์พร้อมระบุแคปชั่นนะคะว่าจากมาจ้อนจัดค้างถนนเกือบถูก10ล้อชนสู้ม้าอาเซียเจ้าของถิ่นจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งล่าสุดวันที่31กรกฎาคมนะคะคุณเก่งเจ้าของโพสต์ได้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ค่ะว่าเมื่อ2ปีก่อนเขาเลิกงานและกำลังเดินทางกลับบ้านโดยขับรถผ่านเส้นทางถนนขอนแก่นจะกลับไปยังจังหวัดอุดรธานีเห็นม้าจ้อนจัดตัวนี้เดินอยู่ข้างถนนตัวเดียวซึ่งถนนมีแต่รถ10ล้อวิ่งผ่านด้วยความเป็นห่วงกลัวจะโดนรถเฉี่ยวชนเขาเลยจอดแวะข้างทางและลองเรียกดูว่าจะเดินมาหรือเปล่าปรากฏว่าเรียกแล้วน้องก็วิ่งมาหาเขานะคะเขามาเล่นด้วยเหมือนหิวข้าวเขาเลยหาของกินในรถให้เมื่อมองดูรอบๆแล้วแถวนั้นไม่มีสถานที่พักอาศัยหรือบ้านคนอยู่เลยมีแต่ป่าเลยตัดสินใจอุ้มหมาขึ้นรถกลับบ้านเอามาเลี้ยงที่บ้านเลยตั้งชื่อให้ว่าลีโอที่บ้านของเขานั้นเลี้ยงหมาอยู่แล้วหลายตัวค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพันเล็กลีโอเป็นหนึ่งใน4ตัวที่เป็นหมาจรจัดที่เขารับมาเลี้ยงตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าน้องเป็นพันอะไรนะคะแต่พอโตมาก็เริ่มมีความเหมือนบางแก้วยิ่งโตยิ่งตัวใหญ่กว่าหมาตัวอื่นในบ้านเลยเรียกกันว่าอาเซียโอน้องมีพฤติกรรมค่อนข้างซนชอบปีนขึ้นไปนั่งบนมอเตอร์ไซค์แถมยังตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยกลายเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งหมาเขารู้สึกดีที่ได้ช่วยหมาจรจัดเพราะการช่วยเหลือก็เหมือนเป็นการส่งต่อการดำรงชีวิตอีกหนึ่งชีวิตสัตว์คิดว่ามันไม่ได้เป็นภาระอะไรมากเขาเลี้ยงได้อยู่แล้วเพราะที่บ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลี้ยงหมาอยู่แล้วข้าวหมาเขาก็กินด้วยกันหมดไม่ได้ดื้อซนอะไรมากพอเริ่มโตก็เริ่มนิ่งเขาเจอคลิปเก่าในโทรศัพท์จึงนำมาโพสต์ลงTikTok เมื่อเวลา 21:30 นวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาพอตื่นขึ้นมาอีกวันคลิปก็กลายเป็นไวรัลไปแล้วต้องขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนใจการเก็บหมาจรเอามาเลี้ยงจนมีหลายคนก็มาคอมเมนต์ชมน้องลีโอว่าโตมาหล่อเลยทั้งนี้ยังฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าการรับเลี้ยงหมาจรจัดนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนแล้วแต่กำลังเงินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหากบ้านอยู่ในหมู่บ้านก็อาจจะมีผลเรื่องของเสียงดังในกรณีที่บ้านอยู่แยกเป็นบ้านเดี่ยวอาจจะเหมาะสมกว่าบางคนเขาอาจจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งเขานั้นก็สามารถที่พอจะช่วยเหลือตรงนี้ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาช่วยได้ก็ช่วยถือว่าช่วยกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ